พาไปดูบรรยากาศก,กันค่ะซึ่งวันนี้ค่ะคุณสมบัติบุญงามอโนคงหรือว่าบอกอลายจุดเดินทางไปรับหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งพักการเมืองนะคะเพื่อที่จะกลับไปแล้วก็ไปจัดประชุมผู้ร่วมก่อตั้งไปเลือกหัวหน้าพักและกรรมการบริหารพักแล้วก็เห็นชอบเรื่องของข้อบังคับพักต่างๆก่อนที่จะมายื่นขอจดทะเบียนจัดตั้งพักต่อไปชุดที่แต่งกายไปเนะะี่ยค่ะ เรียกว่าไปกันทั้งคณะก็แต่งกายคล้ายกันทั้งคณะจริงๆเป็นชุดไทยประยุกต์นะคะแล้วบอกว่าวันนี้เนี่ยต้องใช้เวลาเตรียมตัวมากเพราะว่าต้องจัดหาชุดให้สุภาพเรียบร้อยที่สุดกลัวจะมีปัญหามวลที่28กันยายนอย่างที่บอกไปแต่ตอนแรกว่าวันนั้นไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าไปในที่ประชุมนะคะาถูกมองว่าแต่งกายไม่สุภาพวันนี้ก็เลยมาแบบอย่างที่คุณผู้ชมเห็นอยู่เรียกว่าสุดขั้วนะคะเรียกว่าการแต่งกายของเขานี่ก็เรียกสีสันแล้วก็เรียกความสนใจจากสื่อมวลชนได้ ดีพอสมควรทีเดียวแน่นอนผู้สื่อข่าวก็ถามว่าอาละหลังจากนี้เนี่ยหลังจากที่มารับหนังสือไปแล้วจะทํายังไงต่อไปซึ่งทางบอกอไรจุดบอกว่าแน่นอนถ้าเกิดกรกะตนเนี่ยเขาออกหนังสือให้แล้วเท่ากับว่าเป็นการยอมรับว่าสามารถใช้ชื่อพักเกียรติได้ ส่วนการเป็นหัวหน้าพักเนี่ยเขาจะต้องใช้เงินทุน1ล้านบาทในการเปิดบัญชีพักอันนี้คุณสมบัติบอกว่าอันนี้เขายังทําไม่ได้เพราะบัญชีของเขาถูกคอสอชอ,อายัดเอาไว้เพราะว่าไปขัดคําสั่งคอสอชอไม่ไปรายงานตัวหลังจากที่คอสอชอเข้ามาบริหารประเทศโดยส่วนตัวเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะไปขอพบนายกรัฐมนตรีแต่ไม่ได้บอกนะว่าที่ไหนยังไงแค่บอกว่าที่ใดที่หนึ่งคือไปเพื่อที่จะไปขอบอกว่ายกเลิกคําสั่งหัวหน้าคอสอชอที่อายัดบัญชีเธออายัด มานานกว่า4ปีแล้วตอนนี้ไม่มีเงินไปเปิดบัญชีเพื่อหาทุนประเดิมพักไดออ้อันนี้ถือว่าเป็นหนึ่งสีสันนะคะที่เป็นความเคลื่อนไหวทางการเมืองหลังจากที่คอสชอคลายล็อกแล้วก็จะเริ่มเห็นแล้วว่าแต่ละพักแต่ละกลุ่มเนี่ยเรียกเสียงจากสื่อว่าให้มาสนใจแล้วก็กลายมาเป็นข่าวแบบนี้ได้จริง